ที่1ของบอดใส่ชุดแบบนี้โอเคเลยมาพอดีฉันไม่ใช่ที่1หรอกรูปมึงชัดๆเลยไม่ต้องมาหลอกกูถ้าหาไม่เชื่อแล้วก็ได้หันไปฝั่งนู้นดูสิหันมาทำไมเนี่ยน่าจะเห็นฝาแฝดของฉันเต็มไปหมดแล้วล่ะเฮ้ยไหนกูดูใกล้ๆหน่อยดิมึงซื้อเสื้อผ้าร้านเดียวกันปะเนี่ยก่อนแบบนี้ต้องเปิดเกงในนะบอกก่อนเอาละวันนี้เราก็มาในหมวดใหม่แน่นอนมึงไม่เชื่อมึงดูชื่อคลิปดิกูตั้งชื่อคลิปว่ากัดดากกระเทยกระเทยร้องโอ๊ยแล้วใครมันไปกัดดากกระเทยวะเนี่ยเอาละแล้วก็มาลงที่พีคหมวดนี้ชื่อว่าชาร์จยิงแตกคุณจะได้เล่นโหมดนี้อย่างสบายชิวๆซึ่งมันมี20คนเท่านั้นฮู้บ่กับบ่ฮู้กับบ่ต้องฮู้ดักปั๊บๆมือดีก็ด่าเขาดูเฉยเลยกูซึ่งมีเกราะ3กระเป๋า3และปืน CG15 ใครที่คิดถึงปืนนี่ล่ะก็มึงมากันโหมดนี้เลยส่วนกูไม่คิดถึงหรอกแล้วมาทำไมอ่ะมองไว้อะไรเฉยๆพอมาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไปละมึงคิดว่ามันจะอยู่นานมั้ยน่ะวางไว้แป๊บเดียวหมาก็คาบไปแล้วนี่มันปืนหรือว่าขอนไม้ลอยน้ำวะเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วปืนนั้นก็ดีนะมันเป็นอะไรเลยไม่ต้องชาร์จแล้วก็ยิงไกลได้ดีจะตายไปมันมีที่ไหนล่ะปืนอื่นทำได้มั้ย M79 มึงทำได้เปล่าฮะใช่มันยิงไกลได้แต่ว่ามึงลามันชาร์จเบิดตุ้มใส่หัวมึงนั่นแหละเป็นหยังมันก็ยิงไม่โดนสักทีเนี่ยนะโมนะมังกะละมังกะละมังสักผ้าคาถายิงหัวไม่คาถาไล่เมียใช้กูซักผ้าทุกวันเลยมึงเอาเสื้อคนข้างบ้านมาด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยิงกันในบ้านฟาร์มข้างหน้าของเราวันนี้เราก็มาในชุดคนป่าทรงกะลาอุกะอุกะอะไรอ่ะอุกะอุกะอย่างวะกูเห็นกาบินตัดหน้าเครื่องบินเนี่ยโค้งลงความมาละโอเคไหมเอาละพ่อหนุ่มคนนี้มีเท่าไหร่กูเก็บมาหมดละปืนเอามาแม่ง2กระบอกไปเลยเฮ้ยมึงใจเย็นอย่าพึ่งแรงโดนหัวไม่ว่าแต่จะโดนทรงผมกูจะเอาหัวไปปั่นกับเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยกว่าจะได้ทรงนี้มามันยากลำบากแค่ไหนกันไกลแม่งยังตัดไม่เข้านับภาษาอะไรกับรถไถเพราะถ้าผมกูเป็นเชี่ยอะไรวะเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยกูจับไปโดนกาวที่วางอยู่ข้างเจียวเซ็ตผมเมื่อป่านะดีนะมึงไม่จับโดนเหล้าขาวไม่งั้นมึงเมาก่อนแน่นอนเอาเฮ้ยตัดมาหามันได้ไงเนี่ยเฮ้ยเหล้าขาวที่ไหนมึงดูดเอาวะเนี่ยเปล่าเอาไปเก็บที่ดิเอาล่ะน้องๆก็จะรู้ได้ใช่ไหมว่าหมวดนี้เป็นไงกระทะไอวอนระเบิดไม่มีมีเห็ดให้กินเอาตาหน้าทหารกับนาฬิกามาไม่ได้แต่จริงไม่มีอะไรพี่ก็เก่งอยู่แล้วน้องๆก็รู้เนี่ยทุกวันนี้ยังกุ้มใจอยู่เลยว่าทำไมกูเก่งเกินไปวะเนี่ยเก่งยังไงไม่รู้โดนด่าตลอดแล้วกูไอ้เหี้ยมึงด่าแต่กูเล่นตายนี่ตายหน่อยก็ด่าพวกเหี้ยจริงด่าไปก่อนเลยคลิปนี้มึงก็ด่ากูอีกวิ่งสายไปสายมาอยู่ได้มึงยางรั่วปะเนี่ยไปปะยางก่อนก็ได้นะยิงระยะไกลมาถนัดงั้นพี่ขอซัดกับน้องตรงนี้เลยละกันมึงคิดยังไงหมัดมาชกกูวะเนี่ยผมมีลูกปืนครับพี่ครับขอลูกปืนหน่อยจะบ้าเอาลูกปืนเดี๋ยวมันก็เอามายิงกูดิระดับนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะว่าแต่มันตดมาลำไส้ใหญ่เลยรู้สึกว่าในระหว่างที่เรายิงกันจะมีคนยิงมาจากบ้านหลังนี้บักหาฮุกขี่ดาเคิมถึงเวลาที่เราจะไปทักทายเขาแล้วพ่อหนุ่มอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อกำลังใจให้สำหรับคนภาคดาดำด้วยพวกมึงดูอย่างเดียวอ่ะ ไอ้คนภาคจนไอจะตายหาอยู่ละดึงไลท์เท่ากับยา1เม็ดให้มันกินให้มันหายหรือว่าตายหาวะยา1เม็ด10,000ไลท์นี่ก็10,000เม็ดนะเว้ยเฮ้ยเอามันว่าถ้ามันเยอะก็จะเอาออกไปส่งแล้วกันมึงพูดถึงยาเครียดแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กหน่อยวิตามินซีอ๋อก็แล้วไปนึกว่ายาเพิ่มขนาดทําคิดเข้าไป10,000เม็ดนี่มึงทําแข็งตายเลยนะเอาล่ะพอดมแค่นี้เก็บแค่ไหนไม่รู้ลูดเข้าไปอีกถ้าเจอกันอีกครั้งลูดเข้าไปอีกมึงไม่ตายกูกัดหูมึงเลยนะบอกก่อน CG15 ซุปเปอร์ชาร์เจอร์มึงเชื่อตอบโต้กูบ้างเลยล่ะว่าแล้วทำไมไม่ตอบโต้มันตอบน้องตาลอยู่นี่เองมึงปล่อยไอ้โต้หลังเลยล่ะมึงจะตอบชัดแต่น้องตาลดีตอบไอ้โต้บ้างแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นอยู่ไหนคนที่เรายิงคนแรกไปไหนแล้วมันอาจจะเข้าวงไปแล้วมั้งเนี่ยแต่เราต้องเช็คเพื่อความแน่ใจซะก่อนข้างบนก็เช็คข้างล่างก็เช็คน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเอาละอํานวยว่าเราเข้าวงไปก่อนดีกว่าโอ้โหวงมึงบีบโล่งเหลือเกินแล้วมึงก็ไม่มีไอ้วอให้เนี่ยนะโหใจเย็นก่อนคึกขนองเลือดพี่มันร้อนเกินโอ้ยฆ่าขวดักเลือดกูเลยวันนี้นึกว่าแบตก็จะหมดตอนดูหนังโป๊อะไรแบบนี้เลยมันต้องเป็นอะไรที่แบบน่าหดหูใจมากๆมันกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแม่งแบตหมดใช่ไหมต้นไม้ต้นเดียวได้แหละจะช่วยชีวิตกูกูรู้สึกว่ามึงมีบุญคุณต่อกูมากเลยพรุ่งนี้จะเอาปุ๋ยขี้แมวมาใส่ให้แล้วกันนะเกือบตายสัตว์เป็นพ่อต้นไม้ต้นนี้เลยนะเนี่ยเฮ้พ่อรอดแล้วเกือบตายงูตายงูจะจริงด้วยฮ่าฮ่าจะมาแก้แค้นแล้วโถเอ้ยคิวเดียวเฮียพ่อละรอดแล้วเกือบตายงูอะตายงูจริงๆด้วยไอ้ด่ามึงด่ากูก็ตายงูจริงๆนั่นแหละจับมันล่ามโซ่ฟอบ้านดิมันเนี่ยเอาละหวังว่าตอนนี้เราจะทําให้น้องๆมาผิดหวังกันนะมีคนลงกับเราด้านบนซะด้วยสวยแล้วจะมาลงกับคนป่าบ้าใบอุกะก่อนที่เราจะไปเป็นพระเอกมาลําไม่ใช่คนป่าบ้าใบนะเราได้ผ่านการทดสอบมากมายวันนั้นต้องไปจับมังกรด้วยมือเปล่าให้ได้เขาบอกว่าอุปกรณ์ประมาณหนึ่งอย่างเท่านั้นแต่ห้ามเป็นอาวุธกูก็เอาสากกับคกตามปะหูแม่กูนี่แหละ
ปราบมังกรที่มังกรหรือว่ากระป๋อมปะเนี่ยเอาละถึงแม้เขาจะไม่มีปืนนั้นเราจะสังหารเพราะว่ากูจะปั๊มคิวว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับน้องๆคือเขามีปืนเยอะมากเลยเกาะแข็งด้วยมันเอาเกาะสองอันมารวมกันเป็นเกาะหกมึงเผลอฝันเกินไปละถ้าเป็นอย่างนั้นกูกระเป๋ามารวมกันได้ปะเนี่ยกระเป๋าสามสองอันรวมกันเป็นเลขหกพอดีเลยมึงพับรถในเกมใส่ได้สองคันเชื่อกูดิถ้ากระเป๋าสามรวมกันสามอันมึงใส่เครื่องบินได้แล้วนะหรือไม่เกาะสามรวมกันสามอันมึงเป็นไอรอนแมนเลยนะยังไม่มีใครทำแล้วเนี่ยจางวันนี้475ซุปเปอร์ชาร์เจอร์ขำเออมึงใจเย็นก่อนเลยวะจางวันนี้โหมดนี้ต้องต้นไม้นี่แหละสำคัญที่สุดละเขาบอกว่ารักจะต้องไม่ดีหรอกงั้นฉันจะไปขอพ่อเธอเลยละกันนะเอ้าผู้ชายกูจะไปขอกับเธอหรือวะเนี่ยหรือจะดิบหัวกับเขาสิมึงไม่ต้องแล้วมึงไม่ต้องเลยกูยังอยากทำมาหากินอยู่มึงจะรีบเอาชีวิตกูไปดิน้องๆก็สังเกตกันไหมว่าโฆษณาในคลิปพี่เนี่ยมันไม่ขึ้นเลยใช่ใน Facebook อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นกดไลค์แฟนเพจให้กูด้วยโอ้หลอกกันง่ายๆเลยเฮ้ยแต่ไม่ขึ้นจริงไปดูแบบไม่มีโฆษณาพอโฆษณามาขึ้นปุ๊บไม่มีตังค์แดกดิกู นึกบอกคนไปดูในเพจทำไมวะนะอันว่าหลอกให้ทุกคนไปกดไลค์เฉยๆก็พอละไม่ต้องไปดูหรอกใน YouTube มันดูแล้วมันเสียงดีกว่าเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงท้ายวงกันแล้วซึ่งคนป่าของเราได้เดินทางไกลมาอยู่พอสมควรพรุ่มชนเผ่าเมาไม้ไผ่3ลำทำบ้องคนป่าจริงๆนะเนี่ยป่าสมุนไพรด้วยเอาละรู้สึกว่าขบวนเนี่ยอยู่ในวงพอดีซึ่งเราจะต้องหาสิ่งกำบังที่เปรียบเสมือนบ้านแม้ก็ต้นไม้เยอะๆมึงจะลงไปล่องล่มไม่ได้เลยเสี่ยงโดนยิงโดนจับพอดีของเต็มกระเป๋าอยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรผีกระไม้ปะเนี่ยเฮ้ยตำรวจเดี๋ยวเขาจะไม่จับกูแล้วมึงก็จับมึงก่อนแล้วล่ะหน้าของเรารู้สึกว่าจะเห็นแวบๆเอ้ากำลังฉีกซองแวบทักผ้าเน้นหัวฟุกล้วนๆมึงไม่ต้องมาท้าหนึ่งกับกูแล้วนะพวกเด็กกระโปกนอกจากจะฝากแฟนเพจแล้วพี่ขอฝากที่พี่เป็นสตรีมอยู่ตอนนี้ด้วยละกันนะเดี๋ยวกูใส่ท้ายคลิปให้อย่าลืมตามไปดูละกันปูเสือขายง่ายๆกันเลยคนเองไม่คิดเยอะ3ถุง100ได้แค่ถุงของไม่ได้เอาล่ะรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ด้านล่างข้างหลังมาตรงไหนวะกำแพงต้นไม้เท่านั้นเฮ้ยแต่ข้างหลังมันเล็งกูอยู่นะเฮ้ยกูอยู่หน้าไม่ได้เดี๋ยวกูตายจังหวะนี้ต้องเข้าวงอีกกำแพงวัดนี่แหละจะช่วยกูได้หัวจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนพ่อหนุ่มเห็นไหมนะข้างหลังยิงอยู่นะกูจะหลบตรงไหนดีวะเนี่ยไอ้นั่นก็ดันมาฝังกูอีกวะโดนหัวกูด้วยแค่เพื่อนตรงนั้นอุลตร้าแมนบินอยู่กับโดนเลมอนแม่งฟังกูหน่อยสักนิดก็ยังดีเพื่อนไปลงคนหลอกเพราะว่าฉันเห็นซิซุกะบินอยู่กับโดบิตะโดนฟวยแค่เพื่อนตรงนั้นอุลตร้าแมนบินอยู่กับโดนเลมอนเฮ้นังๆพี่ก็สตรีมอยู่ Facebook นะครับถ้าหากอยากดูพี่สดๆก็ไปดูได้ที่เพจ Hard Chip นะครับแต่ว่าขอบอกไว้อย่างหนึ่งเด้อว่าสตรีมภาษาอีสานล้วนๆเลยใครที่เป็นคนอีสานแล้วฟังรู้เรื่องก็ตามไปโหลดเด้อโอ้ย สตรีมทุกวันเด้อดึกทุ่มฮอด4ทุ่ม